จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพญาเสือกลับป่าอีกครั้งครับผมเสือขึ้นป่าครับผันพยักฝ่าทุกดราม่าหวนสังเวียนบูซิลวิวศึกวันลุมพินี83ครับสำหรับพันพยักถือเป็นหนึ่งในนักชกหนุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะยอดมวย3พ.ศ.คนแรกและคนเดียวของประเทศไทยครับโดยคว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย3ปีซ้อนครับพ.ศ.2556ถึง2558ครับนอกจากนั้นครับเขายังเคยคว้าแชมป์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินและก็สนามมวยเวทีลุมพินีจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักมวยฝีมือที่มีความเก่งกาจจนหาคู่ชกในรุ่นเดียวกันที่สมน้ำสมเนื้อได้ยากครับก็ได้โอกาสมาเปิดตัวนิววันครั้งแรกเมื่อปี2561และก็ฝากผลงานไว้อยู่ที่ชนะ4ครั้งและก็แพ้2ครั้งนั่นเองครับโดยพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับกำปั้นมากความสามารถวัย28ปีจากสมุทรปราการครับได้เลิกกลับมาโชว์ผลงานในวันอีกครั้งครับจะเจอกับทางด้านซิวิอูวิเตสครับจอมบูสู้ดีเดือดวัย30ปีจากโรมาเนียนะครับผมวันที่18ตุลาคมนี้เจอกันครับโอเล่77.tvของเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยจะชกกันในรุ่นไฟเวท125ถึง135ล้านปอนด์นะครับผมห้ามพลาดครับบอกเลยครับว่าใครที่ยังไม่เคยดูฝีไม้ลายมือของพันพยักษ์ต้องห้ามพลาดครับเพราะพี่เกณฑ์สุดจัดปลัดบอกของแท้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ